ถ้าเกิดอร่อยนะอู้นี่มีไฟลุกด้วยทำไมดินี่โหเลยทันเลยจริงเหรอเฮ้ยอันนี้เขาเรียกชื่อร้านใหม่ดีกว่าเป็นปลาหมึกไฟลุกตั้งชื่อร้านปลาหมึกไฟลุกฮะหมึกไฟลุกหมึกไฟลุกโอ้ช็อตมึงนี้เจ๋งเลยปลาหมึกไฟลุกฮะอ๋อสูตรใหม่สูตรใหม่นะฮะมาดูโอ้อันนี้เราชุบมาตั้งเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นชุบอะไรไม่ใช่ชุบสีนะเป็นซอส เป็นซอสอ๋อซีอิ๊วดำใช่ไหมซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสค่ะอ๋อซีอิ๊วดำซอสนะครับอันนี้มันจะเป็นหมึกกรอบๆนะหมึกกรอบนะฮะนี่ครับใครสั่งแล้วก็ไปย่างให้ย่างให้แบบนี้นะนี่ครับครับสุนิโจทวีช anel YouTube ครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอเมืองนะฮะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะฮะโอ้มาเจอร้านอะไรไม่ทราบนี่โอ้ร้านปลาหมึกนี่ครับร้านขายปลาหมึกนะฮะน่าจะเป็นร้านใหม่นะครับนี่ฮะอยู่บริเวณทางรถไฟนะครับทางเข้าเนินสปา450เมตรนี่ติดทางรถไฟนะกำลังสร้างกันอยู่ด้านนี้นะฮะครับนี่สวัสดีครับน้องอะไรเอ่ยน้องคิมค่ะน้องคิมใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอีกคนนึงอ่ะทางโน้นน้องไอ้น้องคิมนะค่ะนี่โอ้วันนี้ขายอะไรปลาหมึกปลาหมึกย่างค่ะปลาหมึกย่างเนาะขายมานานยังครับเนี่ยก็ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วค่ะ2อาทิตย์ได้แล้วค่ะโอ้2อาทิตย์เองโอ้นะครับนี่ฮะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรแบบไหนบ้างราคาเท่าไหร่นะนี่ตัวนี้มีบางวันนิดนึงเนาะมันมาขอกินด้วยนะอันนี้คืออะไรเอ่ยอยู่ที่ในนี้คืออันนี้เป็นเอ็นแก้วค่ะเอ็นแก้วอ๋อเอ็นแก้วใช่ไหมมาละ10บาทอ๋อมาละ10บาทนะอันนี้ย่างยังย่างค่ะอ๋อเดี๋ยวต้องพาไปย่างทางโน้นนะฮะไปดูกันนะครับนี่เขาจะมีที่ย่างด้วยนะนี่ใช้เตาถ่านนะใช่ค่ะต้องใช้เตาถ่านเตาถ่านธรรมชาตินะฮะใช้เวลาย่างไม่นานมากนักเนาะถ้าย่างนานๆไปเลยมันจะเหนียวมันจะไหม้ด้วย มันจะไหม้ด้วยนะครับนี่ฮะอันนี้โอ้มีหลายเจ้าเลยเนี่ยโอ้เนี่ยครับจะมีอะไรบ้างนี่หมึกตัวอันนี้เขาเรียกอะไรบ้างเป็นแก้วมีอะไรอีกอันนี้เป็นแก้วหมึกตัวแล้วก็หนวดแล้วก็หนวดแล้วหมึกไข่นะไข่หมึกอันนี้อะไรไข่หมึกอ๋อนี่ไข่หมึกเหรออันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ15บาทนะอ๋อจริงหมึกแท้ๆเลยค่ะมีไข่หมึกแท้ด้วยแสดงมีไข่หมึกปลอมบางร้านก็จะผสมแป้งอ๋อบางร้านผสมแป้งอันนี้เป็นไข่หมึกแท้ๆเลยนะครับนี่ฮะนี่อันนี้คือนี่ครับแล้วก็มีน้ำจิ้มสูตรเด็ดมีน้ำจิ้มสูตรเด็ดด้วยนี่มาดูน้ำจิ้มก่อนค่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่ทำเองเหรอวะทำเองค่ะทำเองด้วยนะครับนี่แซ่บกว่าไหมคะแซ่บค่ะแซ่บแน่นอนกระทะแซ่บกว่าเหรอแซ่บกว่านะฮะนี่เพิ่งจะเปิด2อาทิตย์นะครับว่าขายหมดทุกวันเลยเนาะค่ะมีวันหยุดไหมขายวันไหนบ้างหยุดวันอาทิตย์ค่ะวันอาทิตย์วันเดียวค่ะนะครับนี่นะฮะปลาหมึกนี่มีคนมาซื้อเพียบเลยนะฮะนี่นะครับมีเอ็นแก้วมีหนวดหมึกมีไข่หมึกแท้มีหมึกไข่ตัวเป็นตัวนะฮะนี่ครับโอ้ทำกัน2คนเหรออะไรเป็นพี่น้องอะไรเป็นหุ้นส่วนเพื่อนเพื่อนกันอ๋อเป็นเพื่อนกันเนาะลงทุนด้วยกันเอ้ยลงทุนด้วยกันด้วยนะครับนี่ฮะ
อันนี้เขาจะเริ่มขายตั้ง4โมงเย็นนะรู้สึก4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงเวลาจนกว่าจะหมดไอ้คำว่าก็จนกว่าจะหมดที่ประมาณ2ทุ่ม3ทุ่มได้ไหมทุ่มกว่าหมดเหรออ๋อทุ่มกว่านี้ก็หมดแล้วทุ่มกว่าหมดแล้วอ๋อทุ่มกว่านี้ก็หมดแล้วแสดงว่าใครอยากกินนี่ต้องมาตั้งแต่ประมาณ4โมงเย็นใช่ไหมใช่ค่ะนี่นะครับ4โมงเย็นเลยนะฮะโอ้นี่คนนี้สั่งเยอะมากใช่ค่ะว้าวคือแต่ละเจ้าเนี่ยไม่ใช่จะสั่งแค่ไม้2ไม้นะหมึกที่ไหนมาคะมหาชัยค่ะหมึกมหาชัยเนาะอันนี้ไม่ใช่หมึกประจวบนะไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้คือนะครับตอนนั้นมันจะเป็นสูตรที่ว่าแบบรวมหมึกนะเป็นรวมหมึกแซ่บๆนะฮะอ๋อนี่ครับลูกค้ามาเขาจะมาเลือกแบบนี้นี่นะคะโอ้แล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวใหญ่ๆเลยค่ะร้อนๆโอ้ตัวละ20ตัวละ20บาทไข่เต็มตัวทุกตัวนะคะมีไข่เต็มตัวทุกตัวถ้าไม่มีไข่เราไม่ขายหมึกไข่ก็ต้องมีไข่นะฮะนี่ครับหนวดหมึกนะมีประมาณ4แบบนะ1 2 3 4 10บาท2อย่างนี่10บาทแล้ว15บาทไข่หมึกแท้15บาทหมึกตัว20บาทเท่านั้นเองนะฮะราคาไม่ยากโอ้นี่ซื้อกันเยอะมากเลยนะฮะอันนี้สำหรับคนที่สรรหากับก้องกับแก้มเอาได้เลยใช่ไหมกับแก้มกับแก้มกับแก้มอย่างดีเนี่ยแก้มอะไรได้บ้างแก้มเบียร์ค่ะแก้มเหล้าแก้มเบียร์ได้หมดใช่ไหมหรือจะไปกินเล่นก็ได้นะฮะนี่ครับแม่ค้าแซ่บมากนะร้านนี้นะโอ้โหประธานโทษเอ้าใครวางระเบิดอ๋ออันนั้นผลไม้ร่วงใส่นี่ครับนี่ครับอ๋อใส่มงใส่แมสป้องกันอย่างดีนะฮะตอนแรกเหรียญต้องไหมคะหมดไหมกับแมสซึ่งข้าวผัดเจอไปก่อนตอนแรกเหรียญอันนี้ของใครอันนี้ของใครเอ่ยน้ำจิ้มใส่ไปเลยนะคะกล้ากินไหมนะอันนี้หมึกนี่มันจะย่างแบบไม่ต้องย่างนานมากนะมันจะเหนียวนะฮะจริงๆแล้วเราลวกมาแล้วหรือยังหรือว่าเอาเป็นสดนะหมึกสดนะฮะ50บาท50บาทของแฟนก็ได้นี่มาดูร้านน้ำจิ้มได้ไหมร้านน้ำจิ้มรสเด็ดขายดีนี่เลยนะนี่ผมยืนอยู่แป๊บเดียวนี่ขายดีมากนะฮะอันนี้ของก็อันนี้ของใครที่ด้วยเอ๊ะ50น้ำจิ้มนี่สูตรซีฟู้ดนะค่ะค่ะเขียวนี่เมื่อก่อนพวกมีสูตรนะสูตรหวานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้ปรับสูตรยังไงเอ่ยเป็นซีฟู้ดค่ะตอนนี้เปรี้ยวอ๋ออันนี้เปรี้ยวเผ็ดเพราะว่าลูกค้าบอกว่าอยากได้แบบเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยครับเปรี้ยวเผ็ดดีกว่าเนาะใช่ค่ะถ้าเกิดหวานบางทีลูกค้าอาจจะไม่ชอบนะฮะก็หรือว่าอนาคตข้างหน้าไม่แน่ถ้าเกิดขายได้วันละ2ตันก็อาจจะทำเป็น2อันนี้นะเขาเรียกว่า2อันนี้ขายอยู่แค่400-500ไม้ค่ะ400ไม้นะถือว่าเยอะนะโอ้ยคูณจำนวน10ตีวัตถุจำนวน10นี่ก็ได้หลายตังค์อยู่นะครับซื้อยังจ๊ะเรียกมาพี่นิ่ม40ค่ะนี่ครับว้าวอยู่แถวเรือชบาเนาะทางรถไฟเนี่ยครับถ้าใครมาไม่ถูกเนี่ยให้ดูตรงนี้เป็นหลักนะเรือชบาทางรถไฟเนี่ยมันจะอยู่ตรงแยกตรงนี้เขาเรียก3แยกนะกำลังสร้างใหม่นะด้านนี้นะนี่มาดูโอ้โหอันนี้ก็ชุบมาตั้งเรื่อยๆค่ะอันนี้เป็นชุบอะไรไม่ใช่ชุบสีนะเป็นซอสดำอ๋อซีอิ๊วดำใช่ไหมซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสค่ะอ๋อซีอิ๊วดำซอสนะครับอันนี้มันจะเป็นหมึกกรอบกรอบนะหมึกกรอบนะฮะนี่ครับใครสั่งแล้วก็ไปย่างให้แบบนี้นะนี่ครับมีอะไรเขาเรียกเพจมีอะไรไหมว่าลูกค้าอยากคนแสนประจวบอยากกินแล้วโทรมาสั่งก่อนนะล่วงหน้าได้ไหมก็หรือเป็นต้องในเฟซเลยค่ะเฟซส่วนตัวเลยในเฟซใช่ไหมค่ะยังไม่ได้ทำเพจหรืออะไรเลยอ๋อไม่ได้ทำเพจใช่ไหมก็จะมีเวลารับเหรอตัวนอกคนจะมาหน้าร้านจะมาหน้าร้านนะส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือเป็นร้านที่เปิดใหม่ไม่ถึงเดือนเนาะประมาณ2อาทิตย์เนี่ยแต่ก็เป็นที่รู้จักแพร่หลายนะผมเห็นคนรู้จักเยอะมากนะครับก็คือให้มาที่หน้าร้านก่อนเดี๋ยวต่อไปถ้ามันสมบูรณ์แบบกว่านี้เราก็จะมีเบอร์โทรมีอะไรให้เนาะมีเพจให้นะสามารถสั่งล่วงหน้าไว้ได้อะไรเงี้ยครับแต่ต้องโอนเงินมาก่อนนะต้องโอนเงินมาก่อนนิดนึงนะฮะนี่ครับ
โอ้นี่อันนี้ปกติว่างๆเราก็ตักเผื่อไว้ใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อตักเผื่อไว้นะก็ส่วนผสมหลักๆก็มีพวกพริกเนาะมีอะไรบ้างกระเทียมพริกขี้หนูอะไรเงี้ยค่ะมะนาวพริกกระเทียมใช้มะนาวสดนะคะไม่ได้ใช้มะนาวขวดเป็นมะนาวเขียวเนาะค่ะมะนาวใส่น้ำจิ้มเป็นมะนาวเขียวนะฮะนี่ครับดูดินี่เยิ้มๆเลยนี่ร้อนๆกันเลยรสจัดด้วยใช่ไหมค่ะเผ็ดมากเผ็ดมากนะครับเพราะลูกค้าอยากต้องการเผ็ดอ๋อมันถึงจะเข้ากับรสชาติของซีฟู้ดนะค่ะนี่ครับใช้พริกสดแท้ๆเลยนะฮะมะนงมะนาวแท้นี่ยอดนี่นะครับลูกค้ามาแล้วทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะส่วนใหญ่ลูกค้านี่จะเป็นกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มทุกวัยเนาะมีทั้งผู้หญิงมีทั้งผู้ชายวัยรุ่นวัยรุ่นเดี๋ยวอีกหน่อยจะมีแต่เฉพาะวัยรุ่นนะผมว่าร้านเนี่ยแรกแรกวัยรุ่นเยอะนะก็จริงๆแล้วเราสองคนเป็นคนประจวบเนาะคนประจวบที่นี่เพื่อนฝูงก็เยอะนะฮะก็มีคนอุดหนุนเยอะนะครับนี่ครับมาถึงก็มาเลือกกันอย่างนี้เลยสะดวกสบายเลยครับบุฟเฟ่ครับเขาเรียกว่าบุฟเฟ่ปลาหมึกนะครับนี่มาด้วยกันไหมเลือกได้เลยเลือกได้เลยจ้านี่ถ้าอร่อยจริงนี่คนกลับมาซื้อซ้ำนะครับซื้อซ้ำบอกต่อด้วยนะถ้าเกิดอร่อยนะโอ้นี่มีไฟลุกด้วยทำไมดินี่โอ้ทานจริงเหรอเฮ้ยอันนี้เขาเดินเรียกชื่อร้านใหม่ดีกว่าเป็นปลาหมึกไฟลุกตั้งชื่อร้านปลาหมึกไฟลุกนะฮะหมึกไฟลุกหมึกไฟลุกโอ้ช็อตมึงนี้เจ๋งเลยปลาหมึกไฟลุกนะฮะอ๋อสูตรใหม่สูตรใหม่นะฮะไม่ให้มันติดอ๋อแล้วมันจะไม่ติดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันก็จะหอมด้วยอ๋อหอมด้วยนะเลือกเลยครับกี่ไม้ดีครับFC นะ FC มาซื้อกันเยอะนะฮะติดตามได้ที่ช่องเจ๊อะไรนะฮะเฟสอ่ะเฟสอ่ะเฟสตัวเองอ๋อเฟสชื่อขวัญใจวงสุวรรณภาษาอังกฤษอ๋อขวัญใจนะแล้วก็ไอซ์แอลดาค่ะไอซ์แอลดาไม่ค่อยจะตอบนะฮะพอดีถามว่าอยู่ตรงไหนผู้หญิงไม่ได้จำโทรศัพท์เลยพอดีผมก็ไปถามนี่ไปสืบเข้ามาเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนนะไม่รู้ว่าที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะทางรถไฟตรงนี้เขาแยกอะไรแยกอะไรแยกนารองค่ะทางรถไฟแยกนารองทางรถไฟนะข้างๆเซเว่นอีเลเว่นนะเผื่อไม่ใช่คนประจวบอยากมาชิมนะฮะก็นี่ครับประมาณนี้เนาะกินได้เลยแซ่บแซ่บกินได้เลยแซ่บแซ่บตั้งแต่สี่โมงจนกว่าจะหมดค่ะเชิญชวนชาวไหนชาวประจวบไหมเชิญชวนก็ชาวประจวบนะคะแวะมาชิมได้นะคะใครที่ชิมแล้วก็มาชิมอีกได้ค่ะรับรองเลยว่ารับรองว่าแน่นอนค่ะแซ่บนี่คือปลาหมึกหรือแม่ค้าแม่ค้าด้วยแม่ค้าด้วยปลาหมึกด้วยนะนี่ครับยังไงก็เป็นคลิปแรกคลิปแนะนำนะฮะก็อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนนะครับนะฮะที่นี่เลยนะครับรับประกันความแซ่บเลยนะฮะขายทุกวันเนาะยกเว้นแค่วันค่ะอยู่วันอาทิตย์ค่ะวันที่วันเดียวนะอันนี้เป็นคลิปแรกคลิปแนะนำนะฮะเดี๋ยวต่อไปถ้ายอดวิวดีจะมาขายอีกนะครับนะใช่ค่ะวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า